วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูรถแมคโครรถสิบล้อกันครับเอาเริ่มรายงานนี่ก็ฝนก็กำลังมาอีกแล้วครับผมเป็นโครงการเร่งด่วนครับอยู่แถวบ้านของเสี่ยนุ้ยเองครับผมไม่ไกลไม่ไกลครับนั่นนะไอ้หลงไอ้หลงเอ้าฝนมาแล้วครับเอ้าเร่งหน่อยครับเร่งไม้เร่งมือดีสุสุ240เอ้าแข่งกับ2พูดเนมาก่อนแล้วครับผมกำลังได้ถ่ายฝนมาพอดีเลยครับนี่เพิ่งมานะฮะโอ้ฝนมาเฉยเลยครับเอ้าสงสัยจะย้ายกันแล้วครับผมฝนมาแล้วครับเอ้าเร่งฝีเท้าครับผมมันแน่นอนครับผมนั่งงานอยู่ที่อำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมก็มีรถขุดหลายตัวครับผมโดยเฉพาะหลักๆ ก็มีโกเบกับซานี่ครับมีแต่รถแรงๆครับผมเสวุฒิเสวุฒิมานานยังมาเมื่อกี้แหละมาเมื่อกี้บ่ผมเพิ่งมานะอยู่ใกล้บ้านเราแค่ไม่กี่กิโลนี่ครับยังไม่เคยมาถ่ายนะโควิดตั้งนานแล้วเนาะเห็นว่าปีนี้ไม่รับรถร่วมเนาะปีนี้ก็รถขุดใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับผมทั้งซานี่ทั้งโคเบครับฮะฝนไม่ตกบ่ดูฟ้าครับผมมืดมาเลยครับนี่ครับเครื่องจักรกลครับผมมีแต่คันใหม่ๆครับผมสเปคก็ไม่ต้องพูดถึงครับแรงอยู่แล้วเอ้าเมื่อไม่กี่ฮะไม่กี่นาทีเห็นโพสต์อยู่เชียงใหม่ไหมเหรอ เอาใจถึงครับลงไปแล้วครับร็อกไม่ยอมถอยครับผมคันอื่นหนีไปแล้วครับผมหนีฝนแล้วครับคันอื่นหนีไปแล้วครับผมฝนมาแล้วนะครับเอาเราก็น่าจะได้คลิปเดียวครับวันนี้ตัวนี้เป็นซานี่ SY2004ครับใหม่แจกลองเลยตัวนี้นะครับโอ้ยฝนมาแล้วครับผมนี่ลูกชายฝนมาแล้วไปไปโอ้ยฝนมาแล้วนี่นะครับผมไปยายหนีฝนแล้วครับผมก็เดี๋ยววันหลังเราจะมาถ่ายคลิปให้มาชมกันนะครับผมเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับกลัวจะออกไม่ได้ครับผมไปแล้วฝนตกครับทุกคนตอนนี้ก็สิบล้อก็ระบายออกจากบ่อแล้วครับเหลือแต่รถขุดครับผมเขาโพนอยู่กลางบ่อเลยครับนะครับ
รถสิบล้อต้องออกมาก่อนครับผมไม่งั้นนี่ขึ้นบ่อไม่ได้แน่นอนครับฤดูกาลหน้าฝนก็จะประมาณนี้เลยครับผมทำงานกันก็ต้องพบกับปัญหาเรื่องฝนนะครับโอ้แย่เลยครับผมนี่หน้างานก็จะใช้แต่รถกระบะ4คูณ4นะครับผมคล่องตัวดีนะครับคล่องตัวดี